เราจะนำเสนอ2สาวที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ New You กับ ProSlim และ Chocolate Chef กับเราซีซั่น2ที่ผ่านมาและพวกเธอเนี่ยทำได้ดีมากดีเกินคาดและที่สำคัญหลังจากที่เธอเข้าโครงการออกจากโครงการแล้วเธอก็ยังไม่หยุดครับยังลดน้ำหนักกันต่อไปและดูสวยพริ้งมากนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันดีกว่าครับผมนะครับว่าใครตอนนี้หนักเท่าไหร่ยังให้แจ็คเล่าก่อนดีกว่าผมขอพูดถึงผู้หญิงคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นครูนะครับคุณครูตาต้าของเรานั่นเองนะครับครูใช่คุณครูนะครับตอนเข้าร่วมโครงการเนี่ยหนัก 80.8 กิโลกรัมนะครับตอนนี้เนี่ยเธอหนัก 56.8 กิโลกรัมลดไปทั้งสิ้น24กิโลกรัมขอต้อนรับพี่ตาต้าครับนี่คือล่าสุดเลยครับนี่นะฮะว้าวมากโอ้โหนี่เรียกว่าแพนเค้กหุ่นสเลนเดอร์มากเลยค่ะสวยกว่าเดิมมากเลยคุณตาต้าอรุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยครับเชิญเลยครับยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณกวางน้ำจำได้ไหมคุณกวางน้ำเนี่ยเหมือนตุ๊กตูนจะกลมๆแก้มแบบว่าเดี๋ยวดูภาพหน่อยสิหน้าหยิกมากเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเธอน้ำหนักลดไปเยอะมากจากเดิมเนี่ยตอนที่เธอเข้าโครงการเนี่ยเธอหนัก 104.8 กิโลกรัมนี่คือภาพซ้ายนี่คือภาพซ้ายใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเธอน้ำหนัก 61.3 กิโลกรัมลดไปถึง 43.5 กิโลกรัมทีเดียวโอ้โหเกือบ50อ่ะขอต้อนรับคุณกวางน้ำค่ะโอ้โสวัสดีครับเหมือนคนละคนเลยเจอกันครั้งแรกเอาเบอร์ได้ไหมอ่ะนั่งเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะโอ้โหเป็นไงมอสเปลี่ยนไปเยอะเลยนะช็อคที่เจอนี่คือแบบช็อคช็อคใช่ช็อคเลยรูปร่างเปลี่ยนเราไม่คิดว่าจะเปลี่ยนได้เยอะขนาดไอ้คนลงเยอะนะ20กว่าโลสำหรับผู้หญิงมากเก่งมากเขาเคยนั่งตีขิมไม่ได้ใช่ไหมฮะเหรอแล้วทุกวันนี้เป็นไงได้เหรอใช่ค่ะทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้แฮปปี้มากนั่งเล่นจะเคแล้วเล่นดนตรีได้ทุกเครื่องคือนั่งพับเพียบได้แล้วเรียบร้อยนั่งได้แล้วเรียบร้อยชีวิตเปลี่ยนไหมอะเนาะแต่ละคนเปลี่ยนมากค่ะมีอะไรที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเปลี่ยนจริงช่วงปีที่ผ่านมาเช่นเหมือนจากที่เราเคยแบบนั่งเล่นดนตรีแล้วแบบที่เคยมาแล้วเหมือนตัวจะเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นั่งตัวตรงได้แล้วนะคะหน้าตาสดชื่นเลยไหมคุณตาต้านี่เป็นครูใช่ค่ะเป็นครูเห็นบอกว่าเดิมเนี่ยลูกส่งลูกศิษย์ก็ชอบแซวว่าครูอ้วนอะไรใช่ไหมแล้วเป็นไงคะทุกวันนี้ไม่มีละมีแต่แบบว่าวันนี้อาจารย์สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ลูกศิษย์ถามไหมบอกว่าอาจารย์ทำอะไรมาอะไรเงี้ยก็มีนะคะแบบคนที่แบบไม่ค่อยแบบพวกที่เขาไม่ค่อยมาเรียนอ่ะแบบเขาไม่ค่อยถ่ายคือแบบจะมีนักเรียนแบบประเภทโรงเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขามาส่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเดินสวนกับเราอ่ะแล้วก็หนูมาทำอะไรมาหาจันต้าแบบก็อาจารย์เนี่ยอ้าวอาจารย์ไปทำอะไรมาแบบคือใช่เขาจำเราไม่ได้อะค่ะแล้วพอยิ่งเราผอมเรายิ่งภาคภูมิใจคนมาชมมันยิ่งทำให้มีใจนะใช่มีกำลังใจที่จะทำมีกำลังใจค่ะถามหน่อยดีกว่าว่าตอนที่ร่วมโครงการกับเราเนี่ยพอเราออกไปแล้วเนี่ยมีเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนที่น้ำหนักอาจจะมากกว่าเราเนี่ยนะครับถามไหมเกี่ยวโครงการ ProSim และ New You กับ ProSim และ Chocolate Chef ถามแบบไปทำอะไรมาทำไมแบบเปลี่ยนไปเลยเหมือนหายไปครึ่งตัวเราก็บอกว่าจริงๆอ่ะแบบบอกว่าเข้าโครงการ New You กับ Nescafe Protect Porcelain เลยนะเขาก็แบบรอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าก็จะมีเทรนเนอร์ดูแลเรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็จากน้ำหนักที่เคยแบบ104ครับตอนนี้เหลือ 55.9 55ไม่เราสวยขึ้นด้วยนะดูรูปเดิมเนี่ยเปรียบเทียบได้ดูสิแล้วสวยมากดูภาพ before สิ before after เนี่ยโอ้ชัดมากแล้วแล้วอย่างนี้ตั้งแต่ที่จบโครงการไปแล้วเนี่ยยังมีวิธีการลดน้ำหนักเหมือนเดิมไหมออกกำลังกายเหมือนเดิมยังทำยังไงกันก็พวกเราก็ยังดูแลตัวเองต่อไปอะค่ะคือเหมือนใช่เปลี่ยนทัศนคติไปเลยว่าคือแบบเดินทางสายสุขภาพไปเลยคือในเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเลยอยากให้เห็นภาพจริงๆสมัยก่อนคุณไม่ออกกำลังกายกันเลยถูกไหมใช่เดี๋ยวนี้นี่คือที่บอกว่าเป็นส่วนในชีวิตคือยังไงเช่นต้องออกกำลังกายทุกวันไม่งั้นจะรู้สึกผิดเราขาดทำอะไรบ้างรู้สึกขาดอะไรไปนะคุณต้องทำอะไรบ้างออกกำลังกายที่ว่าก็ทุกเช้าก็คือจะไปวิ่ง10กิโลนะคะ10กิโลจริงๆเรื่องเนี้ยนะจริงๆค่ะวิ่งต่อวันสาธารณะอ๋อสวนสาธารณะ10กิโลจริงๆค่ะแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยค่ะวิ่งเป็นแบบเป็นม้าเลยอ่ะแล้วจริงๆแบบว่าผมจำได้ตอนนั้นเทรนเนอร์โจบอกว่า
ลำบากมากเลยจริงตอนนั้นคือแบบแม้กระทั่งแบบแค่เดินขึ้นบันไดก็ลำบากแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราวิ่งแบบได้สบายมากไม่เหนื่อยไม่อะไรอะไรเงี้ยพี่ความพี่วางน้ำมีเทคนิคยังไงพี่ถึงได้ลดเยอะขนาดนี้บอกแจ็คหน่อยบอกแจ็คหน่อยนอกจากดูแลเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็การทานให้ถูกหลักโภชนาการแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีๆอย่างเดสกาแฟโปรเทคโพสลีนแล้วอย่างนี้การลดน้ำหนักอะไรที่ยากที่สุดใจเนาะใจใช่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 มันต้องต่อสู้กับความต้องใช้ความอดทนมากเพราะต้องชอบมาเพราะชอบกินด้วยใช่ไหมแต่ต้องชอบกินใช่ไหมเขาบอกมันต่อสู้เดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ไปไหมไม่กล้าไปค่ะไม่กล้าไปเลยจริงๆอยากทานนะแต่ว่าเดินผ่านร้านก็แบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดินผ่านตรงนี้ได้ก็ผ่านไปละอะไรอย่างเงี้ยไปกินอะไรอ่ะแล้วไม่อยากกินบุฟเฟ่แล้วไปทานอะไรสลัดผักอะไรอย่างเงี้ยกินกันคือไม่ใช่ว่าก็มีแต่ผักคือก็มีความสุขกับการกินนะคะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะกลายเป็นคนแบบชอบทานผักทานปลาไปเลยค่ะมันมีสูตรอย่างนี้นะจริงๆนะแถมสูตรให้นะบางคนเขาเรียกอดมื้อกินมื้อทำได้เหมือนกันนะถ้าเกิดอยากจะทำเพราะว่าประเด็นคือบางทีวันนี้เราอยากกินเราต้องให้รางวัลตัวเองบ้างแต่เราได้มื้อต่อไปเราอาจจะต้องทานน้อยลงเพื่อเรากินไปแล้วไม่ใช่ว่าทุกมื้อจะต้องแน่นไปหมดแต่พูดที่ไม่เชื่อเรื่องมื้ออะไรนะพี่ตั้งว่าอะไรนะมื้อกินมื้อจริงหรือเปล่าแต่พี่ทำอย่างนี้นะเพราะมันจะมีบางคำนึงคือ cheat day คือวันที่คุณจะยอมปล่อยไหลอย่างนี้ดีกว่านั่นไงปล่อยไหลเมื่อไหร่พี่พังเมื่อนั้นแล้วปล่อยเป็นมื้อสิไม่รู้พี่อยากทำปล่อยแล้วมันไปนี่แต่ว่าใครรู้ไหมเคนภูมิถ่ายละครด้วยกันเขาจะดูแลการกินมากจะโหดูแลสุดๆเขาบอกว่าภายใน7วันเนี่ยเขาจะดูแลการกิน6วันด้วยกันส่วนอีก1วันที่เหลือนี่ไงพี่ก็ทำอย่างนี้แต่พี่ทำเป็นบางมื้อมื้อนี่อยากกินมื้อนี่กินน้อยหน่อยมื้อนั้นเอ้ยกินขาหมูไปแล้วอันนี้กินผักแต่บอสเขาจัดเต็มนะบอสเขาสั่งให้ลูกน้องเนี่ยในวูดี้เวิลด์เนี่ยลดน้ำหนักโดยการให้ออกกำลังกายครับบอสตอนนี้เพิ่งกำลังสร้างโครงการอยู่ก็เห็นมีนิวยูกับโพซิมและช็อกโกเชฟก็เลยมองว่าอยากให้ทีมงานวูดี้เวิลด์ตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้ฟิตร่างกายไปด้วยพร้อมกับแคมเปญนี้แต่ที่ผมคิดว่านะฮะสิคนที่ผมอยากให้เข้าร่วมจริงๆคือแจ็ครู้ไหมผมอยากนี่แหละแจ็คเอาไหมซีซั่น3ผมขอได้ไหมเพราะตอนนี้ซีซั่น3เรากำลังจะเริ่มแล้วแจ็คเข้าทีสนใจไปแจมหน่อยไหมสนใจอยากไปครับผมจริงๆเขาต้องมีแต่ผู้หญิงแต่ว่าทางโปรซิมและช็อกโกเชฟอาจจะอนุโลมให้คุณเข้าไปแจมด้วยได้ผมแวะปั๊มแต่จังหวัดนี่ผมล้างตูดไม่ได้นะพูดตรงทำไมอ่ะคนมาเรียกก้อนแม่เปลี่ยนเวลาบากมากเอาเป็นว่าบอสซีซั่น3ขอหน่อยแล้วกันเป็นไงแต่ห้ามผอมมากนะแจ็คได้ครับเดี๋ยวไม่น่ารักเอาแบบพอประมาณคุณผู้ชมครับขอประกาศอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ว่านะฮะแคมเปญ New You กับ Pro Slim และ Choco Chef ซีซั่น3กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาละครับใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดูดีและมั่นใจเนี่ยสามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้รีบๆเข้ามาแล้วก็จะมีแจ็คเป็นผู้ร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเข้าร่วมด้วยนะฮะเดี๋ยวให้คุณตาต้ากับคุณกวางน้ำเชิญคุณผู้ชมเข้าร่วมซีซั่น3นะครับเอาแบบจริงๆเลยจากใจเลยว่าผู้หญิงที่อยู่บ้านน้ำหนักเกินไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้เหมือนเธอหรอกคุณมีอะไรจะบอกครับค่ะก็เชื่อว่าการที่แบบผู้หญิงทุกคนน่ะอยากมีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้โครงการ New You Season 3เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อผู้หญิงที่อยากดูแลสุขภาพให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น New You จริงๆอะค่ะก็อยากให้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครกันดูได้ทาง Facebook อ่ะนะคะครับผมถ้าเราคิดว่าแบบเราทำไม่ได้อ่ะขอให้เข้ามาในโครงการนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขมันเป็นยังไงแล้วมันได้ผลจริงๆโอกาสมาแล้วคว้าไว้อะไรอย่างนี้สุดยอดครับผมวันนี้ขอบคุณคุณตาต้าแล้วก็คุณกวางน้ำนะคะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องขอบอกว่ารีบๆสมัครอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราได้ผู้สมัครเป็นพันเลยทีเดียวปีนี้เราคาดเราเก่งตัวเลขแล้วคงเป็นหมื่นแต่จากเป็นหมื่นเราคาดเหลือได้แค่ประมาณห้าหกคนซีซั่นนี้รับแค่หกคนหกคนพอครับหกคนเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องรีบๆหน่อยละกันนะครับ